ผมเหมือนพระฮะก็มีทั้งพระเทวทัตก็ต้องเฉยครับเพราะว่าคือถ้าผมไปทำอะไรขึ้นมาแม้ก็ผมไม่เขียนว่าไม่ประโยชน์เลยครับผมไปสู้ในสภาดีกว่าผมไม่อยากสู้นอกสภาเพราะว่าไปสู้นอกสภาปั๊บก็มีประโยชน์ครับเพราะว่าขอเรียนตรงๆนะฮะพวกน้องมาหาพี่เองอยู่วันนี้ผมไม่ได้หาพวกคุณแบบบางคนนะจริงไหมเพราะว่าตอนนี้แสงพวกคุณมาหาผมแล้วไงจริงไหมครับผมมีปัญหาเรื่องนี้นะฮะคิดดูนะครับเจอสสบางคนกูเป็นสสมา3ปีไอ้นี่แม่เป็นสสมา3เดือนมันดังกว่ากูอีกไม่เป็นไรวะประวัติผมก็ขึ้นดีแล้วก็เป็นชื่อเสียงของวงตระกูลครับแต่ว่าผมยืนยันว่าในคลิปที่ถ้าดูในช่วงที่ผมพรีเซนต์ประมาณ5นาทีกับที่อยู่ที่ก่อมันคนละสาระกันเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้เข้าใจไปครับเพราะว่าผมยืนยันสร้างความเข้าใจว่าผมพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของขณะเกิดภัยภาครัฐจะต้องจัดการขณะเกิดน้ำท่วมมานะครับจะช่วยเหลือเขายังไงเขาไม่ออกจากบ้านทำไงครับเนี่ยนี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ปัญหากันแล้วเมื่อเกิดคนเยอะๆจะช่วยแก้ปัญหาไงตรงนี้น่าจะช่วยกันเยอะแต่ท่านเห็นไหมตอนนี้ทุกภาคส่วนกลับจากเชียงรายหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ท่านดูข่าวแม้ที่เชียงรายเขาต้องใช้คนที่ไหนทำครับเอาคนจากบ้านใครตอบผมได้บ้างทำข่าวอยู่ไม่ใช่หรือใช้ใครดูแลเอาคนจากบ้านก็คนพม่าภาคส่วนลงไปช่วยน้อยมากแต่จริงมันต้องช่วยท่านสังเกตดีบางหน่วยงานที่เป็นของพระองค์ท่านยังรู้เลยครับว่าต้องทำครัวพระทานไม่ใช่ไปมอบอาหารแห้งนะครับครัวจำเป็นมากนะครับและตอนนี้ก็ยังจำเป็นเพราะเขายังปรุงอาหารไม่ได้เครื่องครัวเขาเสียหมดเลยอาจจะดูแลเขาอยู่ประมาณ 1-2 เดือนกว่าเขาจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับยังต้องดูแลอยู่ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่ได้ดูแลเฉพาะก่อนพระทำไม่ได้เพราะศึกษาไปแล้วไม่มีประโยชน์แต่ว่าขณะเกิดภายหลังจะไปต้องดูแลให้ดีที่สุดท่านนี่จริงๆเพื่อผมตระหนักเสมอและผมยืนยันว่าผมผิดหวังกับการที่คิดเสนอเรื่องการศึกษาแต่มันทำอะไรไม่ได้เชิญครับแต่คือไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวขัดแย้งกับคุณศิรณีใช่ไหมที่ท่านอภิปรายแล้วก็ร้องไห้ออกมาก่อนเนี่ยมันเลยดูเหมือนไปล้อเลียนท่านหรือเปล่าผมเศร้าใจเรื่องการศึกษาเปเปอร์นะผมไม่ได้เศร้าใจการร้องไห้คุณศิรณีนะเพราะนั้นคือบางคนอยากจะโยงก็โยงแต่ถ้าเขาไม่โยงมันก็ไม่โยงครับท่านนะมันอยู่ที่อย่างเช่นเอ๊ะคุณใส่เสื้อสีดำผมใส่เสื้อสีเทาผมล้อเลียนคุณป่ะอย่างนี้เป็นต้นคือมันอยู่ที่คนโยงครับถ้าโยงก็โยงไปแต่ถ้ามันไม่โยงไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาจะคิดยังไงต้องดูว่าผมมีการพูดถึงคุณเสรีไหมผมไม่ได้พูดนี่ผมได้พูดปั๊บจะหาว่าผมล้อเลียนคุณเสรีได้ไงใช่ไหมแต่ติ๊กตอกไปดีครับท่านผมดังตอนนี้ผมว่าดาวสภาสวผมน่าติด1 ใน 5มันถูกไหมใช่ไหม